กลับมากันอีกครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ The Plant on TV by Dr. A ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเพลียเพราะว่าตอนนี้เพลียหอยกับเพลียแป้งมันเยอะระบาดใช่ไหมคะดร.เพลียหอยกับเพลียแป้งเนี่ยมันจะเข้ามาทำลายมะม่วงเนี่ยในสวนบางประเภทไม่ใช่สวนทั่วไปก็จะมีเป็นพวกเพลียเลือกด้วยเป็นเพลียเลือกข้างเพลียเลือกนายถ้าหากว่านายขี้เกียจแล้วนายรู้สึกว่าอะไรก็ได้ไม่เข้าไปจัดการค่อยมาเก็บผลผลิตทีเดียวเลยเนี่ยไอ้อย่างนั้นแล้วเขาชอบเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากการที่ระยะปลูกส่วนใหญ่เนี่ยชิดพอระยะปลูกชิดส่งพุ่มเริ่มเกยกันค่ะอันนี้ก็ทอดสะพานเลยมันเพลี้ยก็จะเพลี้ยหอยก็จะมันคือเพลี้ยหอยตัวนี้ถ้าเป็นตัวผู้บินได้แต่หากถ้าเป็นตัวถ้าหากเป็นตัวเมียเขาจะไม่เคลื่อนที่แต่ตัวที่ทำให้เกิดปัญหามากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวเมียเพราะว่าในยามที่เขาไปเกาะอยู่กับผลมะม่วงเนี่ยเขาจะสร้างเกราะกำบังตัวเองเป็นไข่ไข่เป็นไข่แว็กซ์ก็คือไข่ที่ครอบตัวเขาอยู่เพราะหากเกษตรกรปล่อยให้เพลี้ยหอยระบาดจนกระทั่งเห็นเกาะเป็นแว็กซ์อย่างที่ว่ากลมๆขาวๆอยู่บนผลมะม่วงเนี่ยนั่นหมายความว่ารอได้เลยรอไปขายตลาดนะอ้าวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเพราะอะไรน้องมิ้งรู้ไหมทำไมล่ะคะดร.เพราะแว็กซ์ที่เพลี้ยหอยตัวเมียสร้างมาเนี่ยน้องมิ้งจะใช้สารเคมีที่วิเศษยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางทำลายได้ Why? เพราะฉะนั้นอย่าแก้ไขแต่ขอให้ป้องกันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันโอเคอย่างแรกสุดเลยการจัดการสวนเป็นเบื้องต้นสะอาดเหมือนเดิมโอ้เรื่องสำคัญสะอาดแห้งระยะปลูกต้องไม่ชิดกันต้องห่างพอที่จะให้ลมพัดผ่านเพราะว่าหากลมพัดผ่านบ่อยๆเนี่ยพวกนี้ไม่มีความสุขใช่และต้องให้แสงส่องหมายความว่าอยู่ทรงพุ่มหน้าอีกคนอยู่อีกด้านนึงต้องมองเห็นกันพอสมควรค่ะถ้ามองเห็นกันหมดก็อาจจะต้องไปฌาปนกิจแล้วใช่ค่ะอันนี้ถ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวค่ะโอเคก็เห็นว่าถ้าสิ่งที่สำคัญที่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงต้องทำก็คือทำโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดเนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเรามองข้ามพอเราพูดถึงว่าโรคแมลงทุกคนมุ่งสู่ที่เดียวอย่างที่บอกคือใช้ยาอะไรยาฆ่าแมลงยาฆ่าซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเกษตรกรด้วยแล้วก็ผู้รับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะลดการใช้ตรงนั้นลงมันมีวิธีการมากมายที่จะดูแลมะม่วงให้ผ่านพ้นจากศัตรูแมลงเพราะฉะนั้นเพลี้ยหอยอย่างที่ว่าเนี่ยข้อแรกสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือทรงพุ่มต้องไม่ทึบระยะปลูกต้องไม่ชิดแสงแดดส่องถึงลมพัดผ่านแล้วก็ต้องรู้ว่าระยะที่เขาเริ่มระบาดคือช่วงที่มะม่วงเริ่มขยายขนาดเนี่ยเขาจะเริ่มมาชวนพรรคพวกครอบครัวมาอาศัยเกาะกินดูดกินเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันด้วยการพ่นสารเคมีบ้างเป็นระยะซึ่งสารเคมีที่ใช้กับเพลี้ยหอยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะมีน้ำมันผสมอยู่เพราะว่าต้องการที่จะหยุดไม่ให้เขาเคลื่อนที่เขาอาจจะเคลื่อนที่ได้บ้างคือเป็นการทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาหายใจไม่ออกด้วยเพราะว่าน้ำมันที่ไปเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้การหายใจติดขัดการระบาดหรือการเพิ่มจำนวนประชากรก็น้อยลงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะใช้ไวท์ออยล์ในการพ่นก่อนที่มันจะเกิดการระบาดคือในตั้งแต่ช่วงที่เป็นผลเล็กๆก่อนที่จะห่อก็พ่นสักรอบสองรอบเพื่อให้จำนวนประชากรลดลงแต่จริงแล้วมาวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรพิเศษคงไม่ใช่เดอะแพลนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสอนวิธีการทำกรีซาลีนด้วยตัวเองแล้วของที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยสามารถหยิบจับออกมาใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือขออนุญาตแม่บ้านซะก่อนไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในครัวเรือนกันได้ของหายของหายเอาไปไหนเนี่ยจะทำไข่เจียวเนี่ยเอาแม่มันไปไหนใช้น้ำมันพืชใช้น้ำมันพืชที่มีอยู่ในครัวนี่แหละอีกอย่างนึงถ้าคุณแม่บ้านจะล้างจานแล้วไม่ไปบอกเขาก่อนแล้วไปหยิบฉวยมาใช้เนี่ยอาจจะโดนตีหัวค่ะอะไรเหรอคะไอ้พวกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้เหรอคะว่ากันไปไม่มีปัญหาทุกยี่ห้อเลยได้ทั้งนั้นเพราะหลักการก็คือ1น้ำมันพืชค่ะ
ด่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเพราะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราใช่ใช่ไม่เป็นไรมีสปอนเซอร์เราค่อยว่ากันเดี๋ยวจะพูดค่ะหนึ่งน้ำมันพืชค่ะสองน้ำยาล้างจานสัดส่วน1:1คำว่า1:1หมายความว่าถ้าน้องมิ้งเอาน้ำยาล้างจานมา10ซีซีกับน้ำมันพืชมา10ซีซีผสมกันแล้วเขย่าจากนั้นตวงเอาส่วนผสมที่เกิดจากการเขย่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอัตรา20ซีซีผสมในน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรในความเข้าใจของเกษตรกรก็คือน้ำปี๊บนึงหรือบางคนเขาเรียกโบโดเสือที่สะพายหลังอันนั้นคือ20ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยคือ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหากเป็นถังที่ใหญ่ขึ้นเป็นถัง200ลิตร500ลิตร1,000ลิตรเราก็ปรับสัดส่วนเทียบบรรยัติระยะเอาค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการทำกรีซอรีนใช้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นิดนึงอะไรคะดร.คือในช่วงที่เป็นดอกบานน้องมิ้งอย่าไปใช้หากว่าน้องมิ้งตัดสินใจไปใช้ในช่วงนั้นเนี่ยน้องมิ้งก็จะไม่มีอะไรกินWhy? เพราะว่ามะม่วงมันไม่ติด Wow. เนื่องจากว่าแว็กซ์หรือไขมันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปจับตัวอยู่ที่ยอดเกสรตัวเมีย Mm-hmm. หากว่ายอดเกสรตัวเมียมันแห้งหรือมันมีปัญหาด้วยปัจจัยแวดล้อมเนี่ยการผสมก็จะไม่ดีมันก็จะได้ลูกกระเทย Mm-hmm. หรืออาจจะไม่ติดผลเลย Mm-hmm. อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งที่หลายคนทำแล้วใช้ได้ผล Mm-hmm. อันนี้ก็คือในส่วนของเพลียหอยแล้วคราวนี้เพลียแป้งล่ะคะดร.มันเกิดเพราะอะไรล่ะคะเหมือนกันหรือเปล่าเพลียแป้งเนี่ยลักษณะจะเห็นชัดว่าเป็นตัวเล็กๆแล้วมีคล้ายๆเป็นฝุ่นสีขาวเกาะตัวอยู่เพราะฉะนั้นสวนมะม่วงที่รกรุงรังแล้วก็สวนมะม่วงที่มีมดดำไต่กันเยอะแยะเนี่ยเราทายได้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปเขามาแล้วเขามาแล้วเพียบแพงมาแล้วเพราะฉะนั้นจำง่ายๆเอาแบบทำความเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่ามดเนี่ยแบกเพลี้ยแป้งมาด้วยเพราะว่าเขาอิงอาศัยซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นหลักการว่าเอ๊ะเพลี้ยแป้งจะระบาดเมื่อไหร่ค่ะขอให้สังเกตที่มดเป็นสำคัญหากว่าเริ่มมีมดระบาดในสวนนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเพลี้ยแป้งมาด้วยเพราะฉะนั้นกำจัดต้องกำจัดอะไรก่อนนั่นสิคะก็ต้องกำจัดมดก่อนอ้าวเราก็ต้องฆ่ามดกันเลยไม่ต้องไปหาตัวกินมดมาช่วยเพราะว่าอาจจะไม่ทันค่ะวิธีการก็คืออาจจะใช้สารเคมีบางชนิดที่เหมาะในการป้องกันกำจัดมดส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่อันนี้เป็นชื่อสามัญก็คือคาร์บอริลนะคะคาร์บอริลเป็นชื่อสามัญที่ใช้กำจัดมดได้ดีหากมดหมดไปเพลี้ยแป้งย่อมหมดตามไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจากมดเพียงอย่างเดียวบางกรณีอาจจะมีมดบ้างแต่เนื่องจากว่าเราห่อผลไม่ดีอย่างรูปที่เราเห็นอย่างที่นำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านเห็นเนี่ยเรามีถุงห่อแต่เราไม่ใช้ลวดให้เกิดประโยชน์ห่อไม่สวยเลยเราไปใช้ตอกมาห่อพอใช้ตอกห่อพอถึงวันหนึ่งผ่านมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มคลายเกลียวเพราะว่าตอกพวกนี้มันเป็นของธรรมชาติมันไม่แน่นเหมือนกับลวดพอคลายเกลียวปั๊บมดเข้าไปเรียบร้อยเลยก็เลยไปสร้างบ้านกันอยู่ข้างในถุงแล้วเพียบแป้งก็มาเต็มใช่ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องกำจัดมดก่อนค่ะสำคัญมากๆเลยวิธีการห่อถุงก็มีผลต่อคุณภาพของมะม่วงมากๆทั้งในแง่การป้องกันโรคแอนแทรกโนสที่เราบอกทั้งในแง่การป้องกันราน้ำค้างที่เราพูดในเทปที่แล้วยังเป็นการป้องกันเพียบแป้งด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจใแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้สะอาดเข้าไว้ก็จะช่วยป้องกันโดยที่เรายังไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนไปซื้อสารเคมีมากิโลละหลายพันแพงยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ช่วยอ้าวละค่ะคราวนี้เรากำจัดหมดละเราจะไปขายเมืองนอกบ้างละค่ะดร.หนูเขาไปขายเมืองนอกละค่ะดร.เอาแล้วไม่ได้เอาไปขายตลาดนัดเลยเห็นบอกพี่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปจองที่ที่แผนหนูใช่ไหมคะสิ่งที่ดร.บอกใช่ไหมคะหนูสามารถเอาของหนูที่สวยงามเนี่ยไปขายที่ต่างประเทศได้แล้วหนูว่าหนูอยากจะไปขายใกล้ๆก่อนนะคะไปไหนจ๊ะเอธิโอเปียหนูอยากไปญี่ปุ่นค่ะเอธิโอเปียมันไกลอ๋อเหรอหน้าอย่างนี้เทรนเกาหลีนี่ใช่ค่ะหนูถ้าเป็นตาญี่ปุ่นหนูก็เลยอยากไปขายที่ญี่ปุ่นดร.คะแบบหนูอยากไปขายแล้วดร.ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามีคอลัมนิสต์ที่สำคัญอยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ส่งออกแล้วก็คุกคลีอยู่กับมะม่วงมาเป็นเวลาขั้นต่ำเนี่ย40ปีแน่นอนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยผ่าน
ผ่านมือมะม่วงมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นผู้ส่งออกเองแล้วท่านก็เป็นคอลัมนิสต์ประจำของหนังสือ The Plant Magazine ด้วยในคอลัมน์เปิดตลาดโลกแล้วก็คอลัมน์คนรักมะม่วงค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเป็นหน้าที่ที่พี่จะเชิญมาเชิญท่านมางานแน่นอนว่าอาทิตย์หน้าเทปหน้าเดี๋ยวเราว่ากันเราจะได้พบเจอกับดร.ท่านนี้ใช่ไหมคะท่านมีความรู้มากๆเราไม่บอกหรอกค่ะว่าใครเจอกันอาทิตย์หน้าเลยง่ายกว่าสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะมิ้งก็หมดเวลาแล้วอยากได้ความรู้อีกทำยังไงดีพบกันง่ายๆทุกวันศุกร์เวลา 13:00 น.ค่ะกับ The Plant on TV มิ้งต้องขอขอบคุณดร.เอดร.กาญจนาสุทธิกุลที่มาร่วมให้ความรู้กับมิ้งในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้มิ้งก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์เวลา 13:00 น.กับรายการ The Plant on TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ